Ladies and gentlemen, let's welcome fighters from the blue corner, Akapo Wolawan. From the red corner, Timer Diamond Boy Khan. ของไตมอคานครับนักมวยจากปากีสถานครับพบกับนักมวยชาวไทยครับเอกภพอุไรวันกำหนด10ยกนะครับคู่นี้เอกภพอุไรวันนี่แหมไปสืบสาราวเรื่องมาครับเป็นนักมวยสมัครเล่นที่สุพรรณบุรีนะครับวันนี้ได้ชิงกับไตมอคานเจ้าของฉายาไดมอนด์บอยครับจากปากีสถานเกิดที่เมืองอิสลามาบัดนะครับสูง6ฟุต2นิ้ววัย26ปีนะครับสำหรับไตมอคานต้องจับตาดูดีๆครับคู่นี้โป่งเปียงป้างนี่มีหามลงแน่นอนครับผลเปลเตรียมหามผลสนามเตรียมแบกไว้เลยครับหนักๆใหญ่ๆแบบนี้ลุยเข้าไปแล้วครับเอกภพพยายามสืบเข้าไปครับโอ้โหยิงหมัดขวาหนักๆครับไตมอคานเอกภพโอ้โหหมัดขวามาเหมือนกันครับได้ลุ้นเหมือนกันครับสถิตินี้ชนะ2ครั้งรวดนะครับแล้วก็เป็นการน็อกเอาท์ทั้ง2ครั้งนะครับสำหรับเอกภพอุไรวันครับไฟล์ล่าสุดนี้ก็เอาชนะน็อกธนภัทรวิบูลย์ศักดิ์ในยกที่2ครับส่วนไตมอคานนี่ก็เอาชนะวุฒิกาอดาวานนะครับไปในยกที่4โอ้โหเดินลุยเดินชนเลยครับเอกภพวันนี้ถ้าทำได้นี้จะเป็นแชมป์เฮฟวีเวทเส้นแรกของประเทศไทยนะครับไม่เคยมีนักมวยคนไหนทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเข็มขัดอะไรใดๆก็ตามโอ้โหหมัดขวาครับโอ้โหอาศัยความรวดเร็วเลยครับเดินเข้าจ้วงเลยครับเอกภพไตมอคานตอนนี้ยังไม่คลายพิษสงครับยังไม่รีบไม่ร้อนครับเกมการชกยังยาวๆครับสิบยกโอ้โหเดินจ้วงนะครับเดินจ้วงเดินสาวเลยครับไม่เคยต่อยเกมยาวซะด้วยครับไตมอคานครับเช่นเดียวกันกับเอกภพครับการขวาไม่ตกเลยครับเอกภพโอ้โหโดนแต่ยังไม่ร่วงครับปัดยับดีครับไตมอคานคราวที่แล้วนี่ตอนได้แชมป์นี่ไว้ผมยาวสลวยครับเจ้าตัวบอกมันดุงดังเหลือเกินครับดูแลและสายยากก็เลยโกนทิ้งซะเลยครับเมื่อเดือนที่แล้วโดนหมัดขวายังทนได้ครับเอกภพโอ้โหตอนนี้เลือดกำเทานี่เริ่มจะทะลักเลยครับตายเลือดกันตั้งแต่ยกแรกครับหมัดขวาแม่นจริงๆผ่านยกแรกครับ Wow ladies and gentlemen this is the ABF heavyweight title of the first round who you like better สัญญาณแหมไล่ทุบเลยครับดูครับหมัด1 2โดนแค่แลบลิ้นครับเอกภพแล้วก็เดินเข้าใส่ก็ถือว่าตัวเองก็หนักเหมือนกันเลยครับไม่มีกลัวอยู่แล้วครับตอนนี้ครับเลือดนักชกชาวจังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะได้โอ้โหเจอหมัดซ้ายเต็มๆครับยังไม่ร่วงครับเอกภพ1 2เข้าไปโอ้โหยังจะแลกครับแต่ตอนนี้เริ่มจะเดินเครื่องเต็มที่เลยครับไตมอคานครับวันนี้ป้องกันครั้งแรกก็กะจะโชว์ฟอร์มให้สวยๆโอ้โหเจอซ้ายเข้าไปครับตอนนี้น็อกดาวน์เลยครับอาจารย์พิพัฒน์ต้องนับเลยครับก็โดนไปเต็มๆเลยครับ1 2 3 4แต่ว่าก็กว่าจะลงนี่ก็โอ้โหถือว่ามีความทรหดอดทนค่อนข้างสูงเลยครับโดนนับไปแล้วนะครับเอกภพครับส่งใจเชียร์นะครับแฟนๆที่ชมอยู่นะครับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์โอ้โหเจอขวาแต่ว่ายังบวกครับยังยืนบวกยืนสู้ครับไม่ยอมทิ้งตัวครับ
ไต่มอขาดเริ่มจะเน้นเลยครับโอ้โหยิงขวาหนักๆแหมเหมือนอยู่ในมรสุมเลยครับเอกกระพบโอ้โหหมัดขวายังยืนอยู่ได้ครับไม่ยอมพลิกตัวเร่งเลยครับโอ้โหซ้ายจบนะครับกรรมการนับครับเป็นสแตนดิ้งเอสเขานะครับเวลาเหลือเฟือเลยครับ1นาทีเสร็จๆปากคอแตกยับนะครับตอนนี้กลับไปบ้านนี่ที่บ้านตำน้ำพริกให้นี่มองค้อนแน่เลยครับนับที่2ครับแต่ว่าไม่เร่งครับแปลกครับไตมอขาดครับเดินชมก่อนครับทักม้าชมสวนขี่ม้าเรียบค่ายไปก่อนไม่รีบครับวิ่งหมัดแก๊บซ้ายคงจะรอแบบเน้นๆเลยครับไตมอขาดครับคงจะเห็นเลยครับว่าเอกภพนี่มีความทรหดอดทนเลยครับจะขอแบบหมัดเน้นๆดีกว่าไปแล้ว2นาทีเสร็จๆนะครับนักชกไทยครับเอกภพอุไรวันช่วงไล่รวมแรงอีกครั้งนึงครับกรรมการยุติเลยครับโอ้โหเพราะว่าไม่มีการตอบโต้เลยนะครับ2นาที38Ladies and gentlemen, the ABF heavyweight title, round 2, 2 minutes and 38 seconds, TKO, the winner goes to the red corner, timer!